สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับผมวันนี้ชวนภัยทันคุณนะครับผมมาเที่ยวนะครับสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่สิงคโปร์นะครับสถานที่จะชื่อว่า Garden by the Bay นะครับผมเป็นสวนพฤกษศาสตร์นะครับที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับผมก็มีพืชตระกูลไผ่นะครับอยู่ด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามีไผ่พวกนี้อยู่มาก่อนนะครับผมก็เลยเดินมาเจอพอดีเลยครับซึ่งจะบอกว่านะครับเป็นความโชคดีของผมมากๆเลยนะครับว่ามาเจอไผ่ที่สวยด้วยนะครับผมก็พอดีจากป้ายนะครับเขาจะบอกว่าเป็นไผ่ที่มาจากอินโดนีเซียนะครับผมชื่อว่าจิเกนโตชูล่าโพโดซิโดอารันเดเนเซียนะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมอาจจะสะกดผิดนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมก็น่าจะเป็นไผ่ที่มาจากอินโดนีเซียนะครับผมอยู่ในตระกูลจิเกนโตชโลนะครับผมซึ่งลักษณะลำนะครับเจ๊ก็บอกว่ามันมีความสวยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับผมลำตรงนะครับผมลำของเขานี่จะลักษณะลำตรงคล้ายๆไผ่หมาจูนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่มันมีลักษณะแซมด้วยลายบาร์โค้ดนิดนึงนะครับผมก็เลยมองว่าเอ้ยมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเสน่ห์จริงๆที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมาเจอกำลังจะมืดนะครับตอนนี้ก็คือ6โมงกว่าแล้วนะครับผมซึ่งดูก็เจอหลายตัวที่ชอบนะครับอันนี้เราติดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูรวมๆนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวจะให้มาดูชัดๆนะครับผมแป๊บนึงตอนนี้ผมกลับกล้องมาเป็นกล้องหลังให้ดูแล้วนะครับว่าลำของเขาเนี่ยมีความสวยงามขนาดไหนมีตัวอย่างของหนอให้ดูด้วยนะครับนี่ครับนี่คือตัวอย่างของหนอนะครับผมซึ่งลักษณะหนอนะครับผมแล้วก็ลักษณะใบกาบอะไรเนี่ยครบถ้วนมากเลยนะครับถ้าได้ไปอยู่ในสวนไผ่ทานคุณสักกอนี้นะจะรู้สึกว่ามีคุณค่ามากมายนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูอ้อมไปนิดนึงกันนะครับมีคนเห็นผมถ่ายรูปกอไผ่แล้วก็เชิญจากไปแบบงงๆนะครับผมโอ้โหเพื่อนมีกิ่งด้วยโอ้ยผมอยากได้จังเลยสวยมากเลยครับอันนี้ผมจะดูลำใหญ่นะครับมาห้องจะไม่มีงูนะดูนะครับดูมือผมนะครับลำนี้โอ้โหสวยมากเลยครับดูลำชัดๆดูสายพันธุ์ชัดๆนะครับผมแล้วเราไปตามหากันนะครับว่าใครมีในเมืองไทยนะครับผมลำใหญ่อันนี้จะคือจากมุมจากด้านล่างนะเดี๋ยวจะให้ดูเต็มๆก่อเต็มๆนะครับสวยแบบไม่เต็ม10ไม่หักเลยครับลักษณะลายนี่แบบโดดเด่นชัดเจนมากนะครับผมชอบอะเดี๋ยวดูลักษณะใบนิดนึงนะครับใบจะค่อนข้างที่จะเรียวยาวนะครับผมเรียวยาวแล้วก็ไม่มีขนแมวนะครับไม่มีนะครับผมสวยสวยสวยนะครับกอไม่รกนะครับผมเมื่อครู่นะครับทุกคนก็อย่างที่ผมพาดูไผ่ที่มีลักษณะลายๆเขียวนะครับที่สวยๆแล้วนะครับก็ตรงข้ามกันนะครับผมก็อยู่ในกลุ่มบาบูซ่านะเมื่อกี้ผมดูป้ายนะครับก็มีลักษณะคล้ายๆไผ่สร้างคำนะครับผมแต่ลักษณะก็คือจะเขียวมรกตนะครับผมแล้วก็แซมด้วยลายขีดเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่สวยมากนะครับดูด้านหลังผมนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายรูปจากอีกฝั่งนึงจะรกๆหน่อยแต่ก็คือมาพอมาฝั่งนี้แล้ว ดูไม่รกนะครับดูสวยมากเลยนะครับจะด้วยลักษณะเขาอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์แล้วก็ไม่ค่อยมีการรบกวนแล้วก็มีการดูแลอย่างดีด้วยระบบน้ำอะไรต่างๆนะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าเอาไปปลูกที่สวนมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมรู้พิกัดแล้วเดี๋ยวผมจะมาที่นี่บ่อยๆนะครับผมเผื่อบางทีอาจจะได้ขุดหนอกลับบ้านนะครับผมอันนี้ผิดกฎหมายนะครับไม่ทำนะครับแต่ว่าจะมาเรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมสวยมากนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูกอรวมๆนะครับชัดๆนะครับผม
ตอนนี้มีลมมากันโชคนะครับก็คือจะให้ดูนะครับลักษณะกอแล้วก็ลำชัดๆอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวนะให้ดูกอโดยรวมเนาะตัวนี้สวยมากเลยครับพานึกถึงไผ่9ดาวแสงจันทร์นะครับผมแล้วก็ไผ่สร้างคำนะครับผมไผ่เหลืองนะครับบ้านเรานะครับผมซึ่งน่าจะอยู่ในตระกูลไล่ๆกันนะครับผมแต่พอมาเจออย่างเงี้ยครับมันกอใหญ่มากนะครับผมน่าจะมีการมาที่สถานที่อย่างนี้นะซ้ํานะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบไม่ไผ่อาจจะไม่อินนะครับผมแต่สำหรับผมนี่ก็คือมันใช่อ่ะโอ้โหสวยสวยมากเลยอันนี้จะให้ดูจากลักษณะกอของเขานะครับผมซึ่งกอค่อนข้างที่ใหญ่พอสมควรนะครับผมโอ้มีเสือเฝ้าด้วยนะครับผมเสือจีนครับ Tiger Chinese นะครับครับดูเพื่อนๆดูนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวที่สิงคโปร์นะครับ Garden by the Bay นะครับมีสวนพฤกษศาสตร์นะครับมีไม้ไผ่หลายชนิดอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินดูผมเหมือนแวบๆเห็นว่ามีไผ่ดำด้วยนะครับผมเห็นแค่นี้ก็โคตรละลานตาแล้วครับโชคดีของเรานะครับของผมด้วยนะครับผมเห็นหน่อด้วยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับอาจจะมืดแล้วเพราะ6โมงเย็นแล้วนะครับมีลักษณะหน่อนะครับสวยนะครับโอ้กอใหญ่ลำใหญ่มากเลยอะจากจุดที่ผมถ่ายคลิปเมื่อกี้นะครับผมก็จะมีกลุ่มนะครับไผ่สวยๆอยู่อีกกลุ่มนึงนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับจะสังเกตนะครับว่าไผ่กลุ่มนี้จะเป็นไผ่ลำใบด่างๆนะครับผมเป็นไผ่ใบด่างนะครับผมเดี๋ยวขอดูชื่อนิดนึงนะครับอ่านว่า Bambusa White Strip นะครับผมซึ่งน่าจะเป็นตระกูลของ Bambusa นะครับเป็นไผ่ขาวหรือเปล่านะครับผมซึ่งดูจากลักษณะนะครับลักษณะใบนะครับแค่ใบก็สวยแล้วนะครับแต่ดูลำเขาเหมือนจะออกลายๆบาร์โค้ดแล้วก็มีสีเข้มๆด้วยนะครับลำค่อนข้างที่จะโปร่งนะครับผมวันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยตอนแรกว่าจะไปดูเขื่อนไม่ไปแล้วนะครับมาเจอไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูอีกนะครับมันมีอยู่ 2-3 จุดนะครับผมจากจุดไม้ไผ่นะครับที่ดูกันเมื่อสักกี้นะครับผมก็อันนี้น่าจะคนละสายพันธุ์ละนะครับจะเป็นไผ่ลักษณะที่จะไม่ใบไม่ได้ด่างละจะเป็นไผ่ธรรมดานะครับดูจากลักษณะแล้วน่าจะคล้ายๆไผ่ตระกูลไผ่รวกหรือไม่ก็ไผ่เลี้ยงนะครับผมซึ่งแต่ก็คือไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็คาดคะเนไปตามที่เห็นนะครับผมดูลักษณะกอลำตรงนะครับแต่ว่าลำไม่ใหญ่มากนะครับผมนะครับแต่ตรงข้างในไม่กล้าเดินเข้าไปนะครับเพราะมันเริ่มมืดแล้วกลัวมันมีงูนะครับผมก็เดี๋ยวคิดว่ามีนัดล้างตาแน่นอนนะครับผมโอ้สวยสวยสวยมากน่าจะอยู่ได้ทั้งวันนะครับถ้ามาอยู่ตรงนี้นะครับคือเห็นแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยตอนนี้นะครับผมอยู่กับไผ่นี่แหละนะครับเก็บภาพสวยๆไปฝากเพื่อนๆนะครับผมโอเคน่าจะได้เวลาแล้วผมคงจะไปเดินต่ออีกหน่อยผมก็จะกลับแล้วนะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะครับผมวันนี้ที่ผมมาเจอไผ่สวยๆนะครับผมที่สิงคโปร์แล้วก็ได้โอกาสมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ